ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะสอบครูเพื่อช่วยได้หรือไม่ได้ทันหรือไม่ทันให้น้องดูคอมเมนต์ที่เพื่อนถ้าเพื่อนตอบมาแล้วแล้วเรายังไม่ตอบเนี่ยเราต้องรู้แล้วเฮ้ยข้อน,นี้เราเราผิดตรงไหนแน่ๆนะครับเราทําไม่ได้ตรงไหนเรายังช้าอยู่ตรงไหนนะครับ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เราได้มา,าพบปากกันอีกแล้วนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับนะประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับวันนี้อาจารย์ก็เพิ่งติวกันในกลุ่มลับกันมาเมื่อกี้นี้นะครับนะก็เจอกันเวลาประมาณนี้แหละนะครับคุณครูเรามาฝึกในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์กันนะครับเราจะได้มาดูกันว่าเรายัง ไม่เข้าใจในส่วนตรงไหนบ้างเรายังบกพ่องในส่วนตรงไหนบ้างนะครับไลฟ์สดนี้ขอให้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้เท่านั้นนะครับใครอยากซื้อคอร์สใครอยากอะไรไปทั้งในอินบ็อกเอานะครับเพราะขายของก็ขึ้นอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วนะครับขออนุญาตไม่ขายของอะไรนะครับเราจะติวกันเลยนะครับ เตียวกันถ้าเห็นว่าเป็นความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับทักทายกันหน้าแฟนเพจแกปติวเตอร์นะครับหรือ f c ีขนมหวานกันนะครับนะสวัสดีคุณอนุสิทธิ์นะครับสวัสดีนะครับคุณครูอนุสิทธิ์นะครับโอ้แท็กเพื่อนด้วยนะครับน้องน้องอิงข้าวนะครับนะแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากขอให้เองปั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 งเลยนะครับสอบครูผู้ช่วยรอบนี้นะครับนะคุณครูฮาฟาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมนะ สวัสดีน้องเลนโบด้วยนะครับสวัสดีคุณครูหลายคนเลยนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแนะนําเลยนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วทําข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับฝึกข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับใครอยากฝึกเนาะฝึกข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับนะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็แนะนาครับเปิดคลิปนี้แล้วนะครับกดแชร์เสร็จแล้วปิดไลฟ์สดไปได้เลยครับปิดไปได้เลยนะครับปิดไลฟ์สดนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับก็ ไม่ต้องดูหรอกครับนะถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับดูไปก็งงพอเปล่านะครับนะทุกคนเช็คความพร้อมหน่อยนะครับเช็คความพร้อมหน่อยคุณครูลุ่งลาวันนะครับลุ่งลาวันสวัสดีครับนะทุกคนใครพร้อมแล้วกดเลขห้าหน่อยครับนะใครพร้อมแล้วกดเลขห้าหน่อยนะครับวันนี้เช็คซสาวเสียงเอกคณิตศาสตร์กันหน่อยนะครับใครพร้อมแล้วกดเลขห้าหน่อยครับกดเลขห้ามานิดนึงนะครับนะอ่า กดเลขค่าหน่อยนะครับ่าหลายคนเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับใครที่อยู่หน้าเพจ f a c e b o o k แล้วไม่มีชีทนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับน่าจะมีชีทกันทุกคนอยู่แล้วนะครับโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับคลิป EP ที่ 4.2นะครับโหลดให้เรียบร้อยใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับโหลดมาให้เรียบร้อยใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดไปพ,พร้อมๆกันลองฝึกทําซิว่าถ้าเจอโจทย์ข้อนี้จริงๆนะครับนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับกดมาด้วยเล 5. OK, ข5โอเคกดเลข5้ามาด้วยนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไม่มีสิทธิพูดต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับต้องพร้อมอยู่แล้วเราติวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวอร์มเครื่องกันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เรามาลุยกันข้อสอบครับทุกคน เริ่มต้นเลยวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาเรื่องอะไรมาฝากบ้างนะครับนะมาลุยก,กันครับทุกคนครับอวัชราพรโอเคน้องตอดน้องโตโตดใช่ไหมว,วาลิวารินีครูสุนันนะครับอ,อรพันโอเคเรียกชื่อไม่ครบขออภัยด้วยทุกคนอาจารย์นั่งดูอยู่นะตอนนี้นะครับกดเลขห้ามาโอเคครับอ่ะน้องน้องออนวลานี่กลุ่มลับนะครับน้องกนกวนันน้องโบน้องทัดมาพร้อมแล้วมาทุกคนครับเรามาดูกันว่า เราทําข้อสอบข้อนี้ได้ไหมนะครับข้อที่1ครับเริ่มแล้วลุยกันเลยนะครับบันทึกคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าได้กี่คะแนนครับนะไลฟ์สดนี้ขอให้เป็นความรู้นะครับนะขอให้เป็นความรู้นะครับเรื่องการขายของขายของนะครับขึ้นไว้บนบาร์ข้างบนแล้วนะครับทักอินบ็อกเอานะครับไม่ต้องถามตรงนี้นะครับนะทุกคนข้อที่1ครับ นักวิจัยขยายพันธุ์แบคท,ทีเรียในห้องทดในหลอดทดลองครับพบว่าแบคท,ทีเรียจะขยายพันธุ์เป็นสองเท่าจากเดิมทุกๆยีนาทีถ้าเลี้ยงเป็นเวลา1วันแบคท,ทีเรียจะเต็มหลอดทดลองพอดีถ้าต้องการเลี้ยงให้ได้ปริมาณเศษหนึ่งส่วนแของหลอดทดลองครับต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่าชอยมีห้าสิบอ็สิบหกยี่สามนะ สวัสดีคุณครูที่เป็นสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกใหม่นะสวัสดีทุกคนนะครับน้องในกลุ่มลับเราไม่ต้องสวัสดีกันแล้วเนาะเราสวัสดีไปแล้วนะครับนะเรามาทําข้อนี้กันเลยครับนะอทุกคนครับใครมีใครมีชีตอยู่กับตัวเองนะครับขีดเส้นใต้คํานี้ครับแบททีเดียจะเต็มหลอดทดลองพอดีขีดเส้นใต้ไว้หนึ่งวันหนึ่งวันคือยี่บสี่ชั่วโมงนะครับ เพราะข้อนี้มันมีหน่วยที่เป็นชั่วโมงด้วยนะฮะ,ะเขาพูดว่ากี่ชั่วโมงใช่ไหมต่อไปครับต่อไปครับแล้วเขาบอกว่าไงต่อครับในหลอดทดลองเนี่ยนะครับจะขยายพันสองเท่าจากเดิมนะครับนี่พบว่าแบคทีเรียจะขยายพันสองเท่าจากเดิมถ้าเดิมมีร้อยก็ต้องเป็น200รอยถ้าเดิมมี200ร้อยก็ต้องเป็น4ี่ร้ยขยายพันสองเท่าสองเท่าสองเท่า, 2, าไปเรื่อยๆนะครับคําถามครับหลอดทดลองมีแบคทีรียเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้เห็นไหมหลอดทดลองตอนนี้มีแบคท,ทีเรียรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่รู้เดี๋ยวเราให้เป็น x ได้นะครับคําถามครับแบคท,ทีเรียรเนี่ยจะขยายพันธุ์กี่ครั้งครับกี่ครั้งฮนะน้องอาจจะไม่ต้องตอบก็ได้เพราะว่าบางทีมันดีเลยอะไรพวกนี้นะครับน้องที่ตอบเข้ามาบางทีมันดีเลยน้องตอบอยู่ที่บ้านตอบในใจเนี่ยถ้าน้องเห็นเขาโจทย์ข้อน,นี้เราจะคิดยังไง เออลืมบอกเลยใครทําคำตอบได้นะครับพิมพ์คาตอบเข้ามาเลยนะครับนะไม่ต้องรอนะครับบางคนบอกรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะตอบไงเดี๋ยวกูดูก่อนไม่เฮานะครับนะ นะดูเฉยๆนะครับนะน้องเติ้ลแวะมาให้กําลังใจเอ,อ๋งกิษไปเลยเอ,อ๋งกิษกดแชร์แล้วไปเลยนะครับนะน้องเติ้ลเอ๋งกิษนะครับนะแชร์แล้วไปเลยน้องเติ้ลนะไปให้ไกลเลยจากโจทย์ข้อน,นี้นะครับนะไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับนะอ่าตอนห้าว,วันนี้เป็นพักขอนะน้องเติ้ลนะพักขอนะครับแ <c oughs> วะมาให้กําลังใจขอบคุณครับนะขอบคุณครับนะไว้เจอกันนะ้องเติ้ลนะอ่าทุกคนคําถามคือมันผลิตทุกๆ20นาทีนะครับมันขยายพันทุกๆ20นาทีคำถามคือในหนึ่งวันเนี่ย ขยายกี่รอบหนึ่งวันขยายกี่รอบถ้าเราเทียบระยะตัอตย่างง่ายๆคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันทุกๆยี่สิบนาทีใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงมันต้องขยายพันสามรอบใช่ปหเพราะนั้นหนึ่งชั่วโมงถ้าเราเทียบในใจง่ายๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจะขยายพันสามรอบใช่ไหมแต่โจทย์ถามอะไรครับหนึ่งวันหนึ่งวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ยี่บสี่คูณสามครับคูณสามแสดงว่าหนึ่งวันเนี่ยมันจะขยายพันทั้งหมด 7จ็ดสิบสองรอบสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งสามสองหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสิบสองรอบครับนะเจ็ดสิบสองรอบนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าตกใจนะครับเพื่อนเขาไม่ได้ตอบห้านะครับคนที่ตอบห้ามาเนี่ยคือเขาพิมพ์ว่าพร้อมแล้วนะครับบางคนห้าไม่เห็นมีช้อยเลยว่าอะไรองี้นะเออนะเออมันไม่มันไม่มีช้อยห้านะครับนะเนะพราะนั้นทุกคนที่เขาพิมพ์ห้านี่คือเขาพร้อมแล้วนะครับเขาพร้อมแล้วนะฮะเพราะนั้นมันต้องขยายพันทั้งหมดเจ็ดสิบสองครั้ง หรือเจ็ดสิบสองรอบนะครับคำถามคือคำถามคือถ้าเต็มวันเนี่ยมันต้องมีปริมาณแบคทีเรียเท่าไหร่ครับนี่น้องกระต่ายตอบมาแล้วเยี่ยมมากเจ็ดสิบสองรอบนะครับมันอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับน้องน้องพิมพ์คําตอบมาได้นะครับมันอาจจะดีเลยนิดนึงใครได้คําตอบพิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยนะครับนะอ่ะประเด็นก็คือเขาไม่ได้ต้องการแบคทีเรียทั้งหมดเขาต้องการแบคทีเรียแค่เศษหนึ่งส่วนอะไรครับ เศษหนึ่งตัวสุดท้ยน้ำรีเริ่มพันแล้วเขาต้องการแบคทีเรียแค่เศษหนึ่งส่วนแปดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าแบคทีเรียทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เขียนง่ายๆก่อนนะฮะใครทําได้คําตอบพิมมาได้เลยนะครับพี่ขออนุญาตอธิบายเผื่อบางคนไม่ค่อยได้สอนเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับนะค่อยๆดูนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ความรู้ถึงหมอปลายเลยนะครับนะทุกคนดูนะฮะเวลาเวลานะครับ อันนี้คือจํานวนแบคทีเรียถ้าเวลาศูนย์เนี่ยมีแบคทีเรียเท่าไหร่ไม่รู้พี่ให้เป็น x แล้วกันนะครับพี่ให้เป็น x นะฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันจะคูณไปกี่รอบบางคนนึกไม่ออกอ่ะเอายี่สิบนาทีก่อนนะยี่สิบนาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็คือหนึ่งครั้งใช่ไหมครับหนึ่งครั้งก็คือสองเพราะมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิม สองเท่าจากเดิมทุกครั้งนะฮะเพราะนั้นเวลายี่สิบนาทีเนี่ยคือครั้งที่หนึ่งนะฮะเพราะนั้นถ้าเราดูง่ายๆพี่เขียนสั้นๆเขียนง่ายๆไม่อยากพี่เขียนเยอะพื้นที่มีน้อยนะครับครั้งที่ศูนย์เนี่ยมันมีมันมีแบคทีเรียนเนี่ย x จำนวน x หน่วยเป็นอะไรไม่รู้ x ตัว x อะไรก็ว่าไปนะครับครั้งที่หนึ่งก็ต้องมีสอง x ครั้งที่สองก็ต้องมีอะไรฮะสองกำลังสอง x มันจะเพิ่มขึ้นทุกสองเท่าสองเท่าสองเท่า,เ,ทาเรื่อยๆใช่ไม่ใช่นะครับครั้งที่สามแหละก็ต้องเป็นสองกำลังสาม x ็ก็คูณสองเข้าไปสิใช่ปะคำถามย้อนกลับมาเหมือนเดิมมันแบ่งตัวกี่รอบครับมันขยายพันกี่รอบเมื่อกี้มีเพื่อนตอบไปแล้วมันขยายพันทั้งหมดเจ็ดสิบสองรอบเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายต้องเป็นเจ็ดสิบสองใช่ไหมครับครั้งที่เจ็ดสิบสองใช่ไหมฮะคำถามครับ ครั้งที่เจ็ดสิบสองจะมีแบคทีเรียเท่าไหรถ้าไม่ยากเกินความสามารถพวกเร,เราเราต้องสังเกตเห็นไหมครับแบบรูปและความสัมพันธ์เห็นไหมครับครั้งที่หนึ่งสองกำลังหนึ่งครั้งที่สองสองกำลังสองครั้งที่สามสองกำลัง 3. สามแสดงว่าครั้งที่เจ็ดสิบสองต้องเป็นสองกำลังเจ็ดสิบสองเอ็กใช่ไหมใช่มองออกไหมแล้วเขาบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยแบคทีเรียจะเต็มหลอดทดลองพอดีสแสดงว่าตัวนี้เต็มพอดีนะครับเต็มพอดี เต็มอ่าเต็มบางคนบอกเต็มแล้วสมองกูเต็มแล้วนะสมองกูเต็มไปหมดแล้วเคลียรสมองออกซะนะครับเอาซีลงซีรีออกไปให้หมดนะครับนะวันนี้เรามาตีวิชาเอกกันนะครับนะอย่าคิดว่าเลื่อนสอบไปแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนไปไกลนะครับน้องบางคนบอกออ้ยต้องกันยาทุกคนครับบอกไว้ตรงนี้เลยถ้าใครเตรียมรอสอบผูผู้ช่วยอยู่นะครับเขาจะใช้ปฏิทินเดิมนะครับสอบบถอใช้ทุกปีครับปฏิทินเดิม บางคนบอกเฮ้ยปฏิทินเดิมอะไรอะปฏิทินเดิมมันจะสอบปลายสิงหาทุกครั้งแล้วสัมภาษณ์ต้นกันยาพอกันยาปั๊บจะได้ครูพอดีนะครับครูไม่พอดีหรอกครูมันขาดนะครับจะได้ครูมาบรรจุนะฮะเออตอนกันยาพอดิบพอดีไม่ใช่ว่ากันยาเพิ่งประกาศสอบนะครับต้นสิงหาเนี่ยน้องจะเห็นความชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเอกคณิตศาสตร์มานั่งอ่านกันวันสองวันได้หรอครับน้องไม่ได้หรอครับน้องเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น เราจะรู้เลยว่าแบคทีเรียเต็มพอดีสองกําลังท่เจ็ดสิบสองแต่โจไม่ได้ต้องการโจทย์ต้องการเศรษหนึ่งส่วนแปดของอะไรครับโจทย์ต้องการเศรษหนึ่งส่วนแปดของปริมาณหลอดทดลองเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณตรงเศษหนึ่งส่วนแปดตรงนี้ให้ได้ว่ามันมีเท่าไหร่นะครับทุกคนครับเห็นเศษหนึ่งส่วนแปดทุกคนคันไม้คันมืออะไรไหมทุกคนครับไม่มีใครตอบเลยเหรอครับทุกคนครับนะครับ ทุกคนไม่มีใครตอบว่าตอบช้อยหนตอบช้อยก็ยังดีนะครับข้อหนึ่งตอบหนึ่งข้อหนึ่งตอบสองข้อหนึ่งตอบสามข้อหนึ่งตอบสี่ก็ออยังดีนะครับนะทุกคนมาใครไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แนะนําให้นะครับพี่แนะนําให้ค่อยๆฝึกไปนะเศษหนึ่งส่วนแปดพวกเราคันไม้คันมือไหมครับเศษหนึ่งส่วนแปดมันคือเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสามใช่ไม่ใช่แสดงว่าเขาต้องการเศษหนึ่งส่วนแปดมันคือเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสาม ของหลอดทดลองหลอดทดลองคือ2ยกกำลัง 72x แสดงว่าโจทย์ต้องการอะไรครับคำนวณนิดนึงฐานเหมือนกันหานกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะนั้นทุกคนเอาเลข72ลบ3มันคือ2ยกกำลัง 69x บกุคคนบอกแล้วไงอาจารย์แล้วไงครับทุกคนได้2ยกกำลัง69โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามว่า ไอ้เศษหนึ่งส่วนแปดเนี่ยต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงคุณครูทุกคนครับเงยหน้าตรงนี้ครับเรามีหน้าที่คิดย้อนกลับไปตรงนี้ครับนี่นะเราต้องการว่าสองกำลังหกสิบเก้าเนี่ยมันคือชั่วโมงที่เท่าไหร่นี่มีคนตอบมาแล้วเห็นไหมมีคนตอบมาแล้วเมื่อกี้กำลังคำนวณอยู่ใช่ไหมน้องนันใช่ไหมน้องนันนัทชยานะครับนะน้องธีรวันมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับเริ่ม เขาเรียกว่าวอร์มเครื่องครับนะเครื่องมันต้องวอร์มนะครับนะหรือเราจะเต้นวอร์มนะเราเต้นวอร์มไหมต้องวอร์มเครื่องใหม่นะครับทุกคนครับเราต้องวอร์มเครื่องใหม่นะตอบแล้วทุกคนตอบแล้วเริ่มานะเราต้องวนไปหานะครับเราต้องวนไปหาว่า2กํกำลัง69เเนี่ยมันตกชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับ นะเออมาคนได้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องวนกลับไปอ๋อตรงนี้เป็น69แสดงว่ามันต้องเป็นครั้งที่69เนี่เราหาตรงนี้เป็นครั้งที่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น7 1ก็เป็น7อ่า2ยกกำลัง7 1 71x อันนี้เป็น70ก็เป็น2ยกกำลงัง 70x 69ก็เป็น2ยกกำลงัง 69x ้อะไรมัน,นกี่ชั่วโมงล่ะคะอาจารย์คะก็เรารู้แล้วว่าทุกๆ3ครั้งมันจะเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับ จริงๆเนี่ยเรามีหน้าที่เอา69ตัวนี้นะครับไปหารด้วย3เราจะรู้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่รู้จริงๆเนี่ยอะนับอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้คือ24ชั่วโมงใช่ไหมครับตรงนี้มันทุกๆ3ครั้งใช่ไหมครับก็นล่นลงไปล่นลงไปมันจะมาครบตรงนี้พอดีที่23ชมอชั่วโมงคําตอบข้อ,อน,นี้คือ23ชั่วโมงครับตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยนะ คําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สครับนะพวกเราเข้าใจไหมครับโจทย์สไตล์นี้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปสู่ exponential อะไรมากมายเลยนะครับการเทียบบรรยาตยางธรรมดานะครับแล้วก็เทียบดูว่ามันต้องการอะไรโจทย์ให้ว่ายังไงสุดท้ายแล้วมันเต็มหลอดทดลองมันเต็มเท่าไหร่นะครับนะนี่คือการดูโจทย์เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้น ภาขอวิชาเอกเนี่ยเราต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นนะครับทุกคนครับสูตรลัดมันมีอยู่แล้วนะครับใครเป็นลูกศิษย์พี่จะรู้ว่าสูตรลัดในรอบเอวอยู่แล้วแต่วันสอบจริงเนี่ยมันมีโจทย์ที่สูตรลัดก็ใช้ไม่ได้ครับมีครับทุกคนครับมีแน่นอนนะฮะอ่าเพราะนั้นเยี่ยมมากคุณครูใครตอบสี่นะครับโอเคเอาไปหนึ่งคะแนนครับตอบสี่เอาไปหนึ่งคะแนนไปต่อนะครับไปต่อใครไม่มีกระดาษทดนะครับหยิบกระดาษทดขึ้นมานะครับหยิบมาได้เลยเนาะต่อไปทุกคนข้อที่สองครับข้อสอง ค่าของเจ9ดยี่สเกายกำลัง n อ็บวกกับแ1ดอ็ดยกกำลังสองเอ็หารด้วยยี่สบ็ดกำลังเอ็บวกกับสองยสีสายกกำลังเ็ทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนเอมีค่าเท่ากับข้อใดโอ้โหบางคนเห็นโจทย์นี้ไปเลยนะครับนะเอาแล้วไม่เอาแล้วนะฮะบางคนเห็นแล้วไม่เอาแล้วซึ่งบางคนต้องบอกตามตรงนะครับหลายคนที่มาในฟังในวันนี้เนี่ยไม่ได้สอนมอปลายไม่ได้สอนมอต้นมา นะครับบางทีเจอโจทย์แบบนี้บางคนไปไม่เป็นจริงๆนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับโจทย์ที่คำนวณแบบนี้นะโจทย์แนวของคำนวณที่มันติดกำลัง n กํากำลัง x แบบนี้นะครับวิธีการคือคุณครูแทน n เข้าไปเลยครับแทนไปเลยครับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งคุณครูเลือกแทนตัวหนึ่งแทนไปเลยนะครับอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะแทนลบ 1, 0, หนึ่งศูนย์หรือหนึ่งดีล่ะทุกคนก็ดูธรรมชาติในโจทย์อย่างข้อน,นี้ทุกคนก็ดูว่าเฮ้ยถ้าแทนศูนย์เนี่ยมันคือรากที่ศูนย์เนี่ยคงไม่เหมาะแล้วแหละนะครับ เพราะนั้นตรงนี้อาจารย์หิน1ส่วน n อนปั๊บเนี่ยอาจารย์แทน n เป็น1เลยนะครับข้อนี้อาจารย์แทน n เป็น1เลยนะครับ <S <S นะเนะเป็น1เลยใครจะคํานวณตรงๆก็ได้นะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วคํานวณตรงๆก็น่าจะง่ายดีนะครับแต่ถ้าใครอาจจะไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้มาแทน n เป็น1เลยง่ายดีนะครับเราก็แทน n เป็น1เข้าไปเลยนะครับแทน n เป็น1แล้วก็จะกลายเป็น729บกําลัง1บวกกับ81กําลัง2นะฮะ หารด้วยยี่สิบเจ็ดกำลังหนึ่งบวกด้วยสองร้อยสี่สามกำลังหนึ่งนะฮะแทนเอ็เป็นหนึ่งไปเลยคํานวณง่ายๆดีนะครับต่อไปต่อไปทําฐานให้เท่ากันหมดเส้ะมันจะได้ง่ายนะครับเริ่มทําฐานให้เท่ากันครับนี่ฮะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าครับเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าคือเก้าคูณกันสามตัวนะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดคูณเก้าได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้ามันคือเก้ากำลังสามนะ ก้ากำลังสามตัวนี้มันคือสามกำลังสองแล้วซ้อนกำลังสามนะฮะแสดงว่าเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยมันคือสามกำลังหกซึ่งราชาวคณิตศาสตร์พี่เชื่อว่าน้องน่าจะคำนวณไวอยู่แล้วนะครับน้องอย่าทำลายความเชื่ออาจาร,รย์แก๊ปนะบางคนบอกอาจาร,รย์มั่นใจหนูหร้อคะอาจาร,รย์มั่นใจครับการคำนวณเลขยําลังตรงนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่จริงไหมฮะจริงนะทุกคนต้องจริงนะต่อไปครับต่อไปเดีย๋ยวอาจารย์ขออนุญาเติบตรงนี้หน่อยพื้นที่ไม่พอแปดสิบเอ็ดครับ 8ปคือเกคูณสตัวนะครับมันคือ3ามกำลังสได้81แล้วซ้อนกําลัง2มันคือบวกกับ3ามกำลังแหารด้วยหารด้วยข้างล่างข้างล่างยีมันคือ3ามกำลังสาใช่ไหมสามสามเก้าเจ็ดก็ัอ่าใช่ต่อไปบวกกับ243 243มันคือ3ามกำลังห้านะฮะสากำลังหได้343นี่ ที่เหลือไม่ยากแล้วครับทุกคนดึงตัวร่วมออกมาครับทุกคนดูข้างบนก่อนสีเหลืองสีเหลืองตัวร่วมคือเท่าไหร่ครับตัวร่วมคือสามกำลังหกครับใครได้คําตอบพิมพ์มาเลยนะพิมพ์คําตอบมาได้เลยครับยาวๆไปนะครับนะอาจจะได้รู้พวกเราทําได้นะครับนะอันนี้อาจารย์ก็อธิบายในภาพรวมนะครับเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้ไม่ได้สอนมอปลายเยอะไม่ได้เจอเรื่องนี้บ่อยๆนะครับก็จะรู้วิธีการทํา นะครับจริงๆมันคือการดึงตัวร่วมธรรมดานี่แหละนะครับแต่ถ้าใครรู้เทคนิคง่ายๆก็แทน e n อนเป็นหนึ่งเข้าไปซะมันก็จะได้ง่ายดีนะครับดึง3ามกำลังหออกมาครับในวงเล็บทุกคนเหลืออะไรครับเหลือ1นึบวกสากำลังสองหารด้วยข้างล่างครับสีฟ้าครับข้างล่างสีฟ้าสีฟ้า,ฟาดึง3กําลัง3ออกมา3กําลัง3าข้างในเหลือ1นึบวกสากำลังสอง ถ้าใครทาบ่อยๆนี่เหตุการณ์แบบนี้มันจะวนกลับมาทุกครั้งครับคือในวงเล็บที่เราดึงออกมาเนี่ยมันจะตัดกันสุดท้ายทุกคนจะเหลือ3ามกำลังหหารด้วย3ามกำลังสาฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะฮะแสดงว่าตรงนี้ทุกคนจะได้เหลือสามกำลังสามสามกำลังสามคำตอบคือ27ครับคาตอบข้อน,นี้คือ27ครับน้องอา,อาจารย์คิดเลขผิดตรงไหนน้องแย้งมาได้เลยนะครับบางทีอาจารย์ก็เมากาวเหมือนกันนะครับนะเออบางทีอาจารย์ไม่ได้มีบท เขียนบทเขียนเฉลยอะไรไว้นะฮะอาจารย์แค่ดูพวกเราตอบได้ไหมนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนน้องพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะครับอาจารย์ดูช่องแชทอยู่เหมือนกันนะครับนะดูคอมเมนต์อยู่นะครับพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับอ้าวคาตอบข้อนี้ตอบยี่สิบเจ็ดนะครับใครไม่เคยทําโจทย์แบบนี้นะครับลองไปฝึกดูนะครับเจอแน่นอนในวันสอบครูผู้ช่วยแล้วนะครับเอาสองข้อผ่านไปแล้วนะครับสองคะแนนแล้วนะตรวจคะแนนตัวเองนะครับต่อไปทุกคนข้อที่สามครับข้อสาม ไปต่อครับข้อ3ธนพลมีเงิน3,100บาทเมื่อนับเงินในกระเป๋าพบว่ามีธนบัตรใบละ1 0 0บาทและใบละ500บาทโดยที่ธนบัตรทั้ง2ชนิดรวมกันมากกว่า10ใบแต่น้อยกว่า15ใบแล้วธนพลมีธนบัตรใบละ100บาทและใบละ5 0 0บาทต่างกันอยู่กี่ใบได้ไหมได้ไหมข้อนี้ เรื่องธนบัตรครับธนบัตรฮะมีธนบัตรกี่ชนิดครับ2ชนิดคือชนิดละหนึ่งร้ยบาทกับชนิดละห้าร้อยบาทนะทุกคนแล้วทุกคนไฮไลท์คำนี้ไว้เลยนะครับเขาบอกธนบัตรสองชนิดนี้รวมกันมากกว่า10บใบแต่น้อยกว่าสิบห้าใบหมายความว่าอะไรครับถ้าทุกคนให้ธนบัตรใบละหนึ่งรอยบาทเป็น x ธนบัตรใบละห้าร้อยบาทเป็น y เนี่ยให้ตรงนี้เป็น x อใบนะอใบวใบนะแสดงว่าธนาบัตร2ใบนี้รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมากกว่า10ใบและน้อยกว่า15ใบใช่ไหมใช่นี่คือที่เราตีความตรงนี้นะฮะโอ้แท็กเพื่อนด้วยครูแพทขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับนะเรามาเป็นเขาเรียกไงมาดูมาดูคณิตศาสตร์กันนะครับวันนี้ ครูแพตเอกณิสสร์หรือเปล่าใครเอกคณิสสร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนะครับใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะอ่ะนทุกคนได้ตรงนี้มาครับ x บกวก y มากกว่า10แต่น้อยกว่าส5ห้าทุกคนบอกเอา้าแล้วยังไงต่อครับอาจารย์ครับเราไม่รู้อะไรต่อเลยครับแต่เรารู้ว่าไอ้เจ้าคนเนี้มีเงิน3 1 0พันหนึ่งร้อยบาทมันคือพูดถึงมูลค่าของเงินครับนะ ทุกคน x กับ y เนี่ยไม่ใช่มูลค่านะครับ x คือจํานวน y คือจํานวนนะครับแสดงว่าถ้าเราพูดถึงมูลค่าเนี่ยธนบัตรมันมี x ใบใช่ไหมครับใบหนึ่งร้อยมูลค่าของมันก็คือเป็นหนึ่งร้อย x มูลค่าของบัตรใบละห้าร้อยเนี่ยธนบัตรก็ต้องเป็นห้าร้อย y รวมกันต้องมีค่าเท่ากับสามพันหนึ่งร้อยตามที่โจทย์พูดว่ามันมีเงินสามพันหนึ่งร้อยบาทแล้วมีธนบัตรอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะต่อมาทํางไงต่อครับ เ,เอาหนึ่งหารตลอดก่อนเพราะนั้นทุกคนจะได้เป็น x บวกห้า y เท่ากับสามสิเอ็ามสิบเอ็ดมาคนเริ่มตอบมาแล้วนะตอบมาแล้วนะ,ะพี่พูดประจำนะใครที่ดูไลฟ์สดพี่ประจำเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะสอบครูเพื่อช่วยได้หรือไม่ได้ทันหรือไม่ทันให้น้องดูคอมเมนต์ที่เพื่อนถ้าเพื่อนตอบมาแล้วแล้วเรายังไม่ตอบเนี่ยเราต้องรู้แล้วเฮ้ยขอน,นี้เรา เราผิดตรงไหนแน่ๆนะครับเราทําไม่ได้ตรงไหนเรายังช้าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งมีเพื่อนตอบมาแล้วหลายคนด้วยนะครับนะลองดูนะครับว่าคำตอบอาจารย์ยังไม่บอกนะที่เพื่อนตอบมาถูกหรือเปล่านะครับแต่ให้น้องดูว่าเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยว่าเราควรจะต้องทําได้มากน้อยขนาดไหนทันหรือไม่ทันวันสอบเวลาน้อยมากนะครับใครเคยสอบจะรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยหน้าสั่นไปหมดครับนะฮะเงืองแตกไปหมดนะครับเราต้องดูมันไม่ทันเวลาจริงๆนะครับเอกคณิตศาสตร์เรานะฮะ อะต่อมาครับเราจะคำนวณอะไรเราก็จะคำนวณหาว่าธนบัตร2ใบเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับวิธีการง่ายๆของอาจารย์ก็คือเรามีอสมการด้านซ้ายเรามีสมการด้านขวาย้ายข้างแล้วแทนค่าครับแทนค่าเลยครับ x ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสามสิบเอ็ดลบห y หมายความว่าตรงไหนเป็น x แทนสามเอ็ดลบห้า y ไปได้เลยนะครับตรงไหนเป็น x ยัดสามเอดลบห้า y เข้าไปเลยครับ พี่ก็เอาฟึบไปแทนในข้างซ้ายตรงนี้นะฮะตรงไหนเป็น x แทนด้วย31ลบ 5y แล้วก็บวก y ตรงนี้มากกว่า10แต่น้อยกว่า15าไม่ยากแล้วใช่ไหมครับนะไม่ยากแล้วนะคำนวณเลขจบแล้วครับนะอันนี้พี่ทำไปเรื่อยๆนะครับไปช้าๆนะครับเผื่อบางคนไม่ได้สอนเรื่องนี้จริงๆนะครับนะะบางคนบอก เออวันน so mm right ี้มึงแท็กกูเนี่ยมีสาระเลยนะครับนะเพื่อนแท็กกันเองนะครับว่าเออวันนี้มึงแท็กแบบมีสาระก็วันนี้แหละนะครับนะบางคนแท็กแต่ไลฟ์สดขายของนะครับนะขายเสื้อผ้านะครับ CF เสื้อผ้าเนี่ยแท็กกันดีนะครับนะแต่ความรู้ไม่ค่อยแท็กให้กันหรอกนะครับนะต่อไปต่อไปครับเราลบห้าวายบวกวครับเราจะเป็น31มสลบสีนะฮะมากกว่า10แต่น้อยกว่า15นะครับแล้วก็สาเอ็ดลบตลอดสมการครับเราจะเหลือเป็นลบสี เอา3าเอ็ดลบตลอดสมการตรงนี้จะเป็นลบยีเอ็ดเครื่องหมายระวังให้ดีนะครับนะต่อไปเอา3าเอ็ดลบตลอดสมการเราจะได้ตรงนี้เป็นลบสินะฮะต่อไปเรา,เาลบสี่หารตลอดสมการครับเราจะได้เป็น y ลบสี่หารตลอดสมการจะเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสี่นะฮะแล้วก็เป็นสิบหกส่วนสี่ก็กลายเป็นสี่แต่อย่าลืมเครื่องหมายอ่ะสมการต้องเปลี่ยนนะครับ ต้องกลับเครื่องหมายอัสมการทุกครั้งนะครับนะอ,อย่าลืมตรงนี้นะครับนะพี่ขออนุญาตลบนะพื้นที่อาจารย์ไม่พอนะครับเดี๋ยวพี่จะขยบตรงนี้ขึ้นไปนะครับน้องที่อยู่ทางบ้านใครทําแล้วทําไปเลยนะไม่ต้องลบตามอาจารย์นะต่อไปเราก็ขยับเครื่องหมายไปอย่าลืมนะเอาเครื่องหมายลบคูณตลอดเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอัดสมการตลอดเพรานะนั้นสุดท้ายวายเขาเราจะมีค่ามากกว่าสี่แต่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดส่วนสี่ทุกคน วายมากกว่าสี่แต่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดส่วนสี่แสดงว่าวายเป็นอะไรครับวายต้องเป็นอะไรเท่านั้นนี่ครับทุกคนครับวายตรงนี้ยี่สิบเอ็ดส่วนสี่เนี่ยมันคือเท่าไหร่น้องหารนิ่มๆอาจารย์แต่มันไม่ลงตัวนะค่อยๆหารครับสี่ห้ายี่สิบแสดงว่าตรงนี้ได้ห้ากกา,กาทุกคนรู้จักห้ากกาไหมแต่บ้านคือห้ากว่า,วาแสดงว่าคําตอบข้อเนี้ยเราจะได้ว่าวายของเรามากกว่าสี่แต่น้อยกว่าห้ากกา,กา มันนั่นคือห้าจุดกว่าไม่คุณบอกแล้วไงอาจารย์ทุกคน y ของเรามันคือจํานวนธนบัตรนะครับมันคือจํานวนธนบัตรแสดงว่ายของเราเนี่จะเป็นทศนิยมไม่ได้นะฮะ y ของเราจะเป็นศูนย์ไม่ได้จริงๆเป็นศูนย์ได้แหละนะครับแต่ y เป็นทศนิยมไม่ได้แน่ๆแสดงว่าข้อเนี้ย y ต้องตอบห้ามันบีบให้เหลือ y เท่ากับห้าเท่านั้น y เท่ากับห้าแสดงว่ายมีธนบัตร ห้าใบนะครับพอได้น้องได้ y โจท์ไม่ได้ถามโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าธนาบ,าบนัตรสองใบนี้ไอคนนี้ไอคนนี้นะครับมีธนาบัตรต่างกันอยู่กี่ใบถ้าน้องได้ x น้องได้ y จับมันลบกันก็จบนะครับได้ y เป็นห้าแล้วเอาห้ายัดเข้าไปในนี้ครับห้าห้ายี่ห้าคำตอบเราจะได้เป็น x เท่ากับยี่สิบเอ็ดอ่าโทษสามเอ็ดลบกับยี่ห้าสามเอ็ดลบกับยี่ห้าเราก็จะได้ x เป็นหกครับ โจไม่ได้ถามเอกวัยตอบเท่าไหร่โจถามว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับห้ากับหกต่างกันอยู่หนึ่งครับคําตอบข้อนี้ตอบหนะึ่งฮะตอบหนึ่งเลยซึ่งถ้าใครคํานวณไวๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งกับสมการคือใครที่เขาคํานวณไวๆเนี่ยฝึกตรงนี้แป๊บเดียวก็ตอบแล้วนะครับนะน่าจะไม่ยากสําหรับเขาเรื่องการแก้สมการย้ายไปย้ายกลับมาตรงเนี้ยนะครับน่าจะไหวและต้องไวกว่าจันแก๊บด้วยนะครับต้องไวกว่านะครับ นะอันนี้อาจารย์แกพูดไปเรื่อยๆนะครับนะให้น้องดูว่าเออประเด็นตรงไหนที่เราจะควรพลาดบ้างนะครับนะต้องชี้ประเด็นให้เห็นครับอาจารย์แกมาติวนะครับไม่ได้มาโชว์เทพนะครับนะไม่ใช่วาโชว์พราฟับตอบแล้วแต่น้องไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ครับนะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าติวเตอร์แน่นอนนะครับนะอาจารย์มาติวตรงนี้ให้น้องได้เห็นภาพว่าโจทย์แต่ละโจทย์เราควรต้องระวังอะไรและถ้าเราไม่ได้สอนเรื่องนี้เราไม่ได้เคยเจอเรื่องนี้เราต้องระวังอะไรบ้างนะครับนี่คือจุดที่พี่ต้องบอกน้องนะครับนะ อ่าต่อไปครับต่อไปข้อที่สามผ่านไปแล้วนะครับไปต่อคุณครูครับไปต่อนะครับนะอวันนี้น่าจะยาวๆไปครับทุกคนครับยาวๆไปนะครับนะต่อไปครับข้อที่4ี่ครับไปต่อข้อ4ี่กหนดให้ a กับ b เป็นจํานวนจริงที่มากกว่า1ถ้าสแควรูทบเป็นรากที่หของ A แล้วข้อใดถูกต้องคุนไหมครับใครติดตามเพจ ที่อยู่ประจาเนี่ยต้องคุ้นแล้วนะครับข้อสอบข้อสอบนี้คือข้อสอบโอเน็ม6นะครับนะฮะข้อสอบโอเน็ม6นะครับหลังจากข้อนี้ไปจะเริ่มเป็นธีมของโอเน็ตแล้วนะครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครติดตามอยู่นะครับก็เป็นธีมของโอเน็ตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นธีมของโอเน็ตเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นข้อสอบโอเน็ตมหกนะครับนะบางคนบอกอาจารย์คะข้อสอบโอเน็ตมันเคยเอาไปออกข้อสอบด้วยเหรอโอ้ประจําครับประจํา พี่ก็พูดประจําว่ามันต่างกันยังไงครับมันต่างข้อสอบเด็กยังไงครับข้อสอบเด็กอะ่ะเวลามันเยอะข้อสอบครูผู้ช่วยเวลามันน้อยตอนที่เราทําเราจะต้องทําให้ไวยังโจทย์ข้อนี้ออกมาเนี่ยเราต้องไวเลยนะครับเขาบอกว่ารูทบีเป็นรากที่6กของ A ข้อใดถูกต้องทุกคนสเป็นรากที่สอรากที่สของสิบหกหมายความว่าไงครับ สี่เป็นรากที่สองของสิบหกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสี่ยกกําลังสองได้สิบหกใช่ไหมครับอาการเดียวกันนะครับอาการเดียวกันนะเอาทําไมมีม,มีมีคาตอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราต้องแยกให้ออกนะสี่เป็นรากที่สองของสิบหกแสดงว่าสี่ยกกําลังสองได้สิบหกอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับรูทบีเป็นรากที่หกของ A นะครับ จริงๆมาเรียกว่าเสิร์ชนะครับแต่ว่าพี่ขออนุญาตพูดแบบภาษาที่เราพูดประจํานะครับรูทรูทนะครับรูทบีเป็นรากที่6ของ A แสดงว่ารูทบีต้องยกกําลัง6แล้วได้ A โอเคไหมครับนะรูทบีต้องยกกําลัง6แล้วได้ A นะครับแล้วพวกเราคันไม้คันมือไหมครับทุกคนครับรูทบีมันคืออะไรครับ B ยกกําลังเศษ1ส่วนอะไรฮะ B กาลังเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับสองไปกระโดดตัดหกเป็นสามคำตอบข้อนี้คือ B กาลังสามเท่ากับ A หรือเอําลังสัมเอเท่ากับ B กาลังสามนั่นแหละนะครับคาตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามนะครับข้อนี้ขออนุญาตพูดไม่เยอะเพราะมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากนะคาตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามนะครับคุณครูครับคุณครูเมธนีคุณครูทิวนะครับคุณครูชาคุณครูกำธรเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับนะ น้องถัดมาแล้วนะครับข้อสี่ตอบสามโอเคนะครับไม่ยากนะไม่ยากนะต่อไปข้อที่ห้านะครับไปต่อนะทุกคนข้อที่ห้าครับเป็นทีมโอเน็หมดเลยนะครับทุกคนครับอันนี้หลังจากข้อสี่เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องตอบได้ไวแล้วนะครับ เพราะมันเป็นข้อสอบอนิตครับข้อสอบอนิตเป็นข้อสอบมาตรฐานเลยนะครับซึ่งไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจาร,รย์เอามาแปลงให้เข้ากับข้อสอบครูผู้ช่วยนั่นแหละคือลดทอนช้อยให้เหลือ4ช้อยเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับเท่านั้นเองนะอ่ะทุกคนครับมาดูข้อที่5ครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้เอาละก็ไกลครับ10กําลัง10บเอ่อหนึ่งร้อยกำลังสิบเท่ากับ10กําลัง100่้ยใช่ไหมทุกคน10กําลัง10เนี่ย ถ้าโทษหนึ่งร้อยกำลังสิบเนี่ยเท่ากับสิบกำลังหนึ่งร้อยไหมครับพูกเราฮะถ้าพูกเราไม่เมากาวเลยนะครับนะเราไม่เมากาวพอเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากอไก่เนี่ยชาตินี้ยังไงมันก็ไม่เท่ากันแน่นอนเพราะหนึ่งร้อยกำลังสิบหนึ่งร้อยมันคือสิบกำลังสองแล้วก็เป็นสองคูณสิบกลายเป็นยี่สิบมันจะไม่มีทางเท่ากับสิบกำลังหนึ่งร้อยแน่จริงไหมเพราะนั้นกอไก่เนี่ยผิดมาหันแน่นอนนะครับเห็นด้วยตาก็รู้เลยว่าผิดจริงไว้ son? ต่อไปครับข้อขอไข่ครับข้อขอไข่ ใครไม่มั่นใจขอใครค่อยๆทำก่อนมันคือลบสี่ทั้งหมด,ดยกกำลังสองส่วนห้าจริงๆมันคืออะไรครับจริงๆมันคือรากที่ห้าของลบสี่กำลังสองอันนี้พวกเราทุกคนต้องแม่นอยู่แล้วนะครับนะอ่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนครูทุกคนนะครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับคุณครูวินะครับนะอ่าขอบคุณอาจารย์แก๊ปที่ทําให้มีวันนี้ครับประสบความสําเร็จครับโอ้ยเยี่ยมมากครับนะ อย่ายาวไปเลยไปสอบพออเป็นรองพออเป็นพอเขตไปเลยนะครับนะอย่าเป็นนายกพอนะครับนะให้คนอื่นเป็นนายกแล้วกันนะครับเราเป็นพออดีกว่านะครับนะน้องละชัดนะครับนะโอเคไปต่อครับไปตอบนะฮะทุกคนต่อไปนะตัวข้างล่างเป็นลากนะครับตัวข้างบนเป็นยกกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คํานวณครับนี่มีเพื่อนครูมาให้กําลังใจด้วยนะคุณคูครับนะ คนที่เขาสอบบรรจุได้เขาก็วนเวียนอยู่ในเพจอาจารย์นี่แหละนะครับบางทีเข้ามาดูไว้เขาติวอะไรกันนะครับนะเขามาให้กําลังใจพวกเรานะครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับพอให้ก้าวหน้าในเส้นทางการราชการนะครับคุณกู๊รนะอ่าเดี๋ยวกดหัวใจก่อนกดหัวใจนิดนึงนะครับโอเคโอเคนะครับมาให้ความรู้อย่างนี้นะครับนะอ่ะทุกคนต่อไปแล้วคำนวณครับเมื่อคนเห็นลบสี่กำลังสเนี่ยตอบไม่ใช่แล้ว แต่จริงๆอย่าลืมนะครับตัวนี้มันคือกําลังคู่นะครับนี่นะมันคือกําลังคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆเนี่ยจริงๆเนี่ยสี่กำลังสองเนี่ยไม่ต้องเขียนลบก็ได้มันคือสี่กำลังสองเลยและสี่กำลังสองเนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆมันคือสิบหกใช่ไหมฮะสิบหกมันก็คือสองกำลังสี่แสดงว่าตัวนี้มันคือลากที่ห้านะครับลากที่ห้าของสองกำลังสี่แสดงว่าขอไข่ถูกครับพเพราะฉะนั้นข้อน,นี้กอไก่ผิดขอไข่ถูกแล้ว นะครับคำถามคือคอควายถูกหรือผิดครับมีคนเริ่มตอบมาแล้วนะคอควายถูกหรือผิดครับมาดูกันครับขอยัดลบนะทุกคนกอไก่ขอไข่ขอยัดลบนะครับนะพวกเราเครื่องเริ่มร้อนมั้งหรือยังครับนะอาจารย์นี่เริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มเริ่มสนุกสนานแล้วกับการทําโจทย์นะครับข้อที่สามครับคอควายครับคอควายเ็าถามว่ารากที่สามของหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดทั้งหมดกําลังสี่ น้อยกว่า1นึส่วนยีทั้งหมดกำลังลบส่ 4, ส่วนสามไหมทุกคนพี่ขอยัดซูมตรงนี้ก่อนพี่จะเอาซ้ายมือตรงนี้ไว้เฉยๆก่อนเอาไว้เฉยๆก่อนนะครับไว้เฉยๆก่อนจริงๆไม่ต้องเฉยก็ไดนะ้นะครับนะไม่ต้องเฉยก็ไดนะ้มันก็คือ1นึส่วนยีทั้งหมดยกกำลัง 4. ี่ส่วนสข้างบนคือเลขยกกำลังข้างล่างคือเลขลากนะครับ น้อยกว่า1นึส่วนยีทั้งหมดยจะากำลังลบสี่ส่วนสมไหมใครพื้นฐานดีๆตอบหน่อยว่ามันเท่ากันไหมไอ้มันน้อยกว่ากันไหมเนี่ยทุกคนครับมันน้อยกว่ากันไหมครับคำตอบคือคำตอบคืออะไรทุกคนครับขอควายนี้จริงไหมครับทุกคนทำฐานให้เท่ากันแล้วเนี่ยแสดงว่าสี่ส่วนสามเนี่ยมีค่ามากกว่าลบสส่วนสามถูกต้องไหมครับ บางคนเริ่มได้แล้วนะนี่ทุกคนครับตัวเนี้ยฐานมันเท่ากันใช่ไหมฐานมันเท่ากันแสดงว่าพอน้องปลดอ่ะสี่ส่วนสกับลบสส่วนสามเนี่ยอ่ะสมการจะต้องกลับด้านใช่ไหมพอกลับด้านมันส่งผลให้ตัวนี้นะฮะมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่า ส่ส่วน3มากกว่าลบ4ส่วน3นะครับทุกคนไม่เถียงแน่นอนนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็ย่อมเป็นจริงครับคำตอบคอควายก็เป็นจริงฮะคำตอบข้อนี้คือข้อคอควายเป็นจริงครับก็คือเป็นจริง2ข้อนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับตอบข้อ2ครับโอเคไหมครับนะไม่ยากนะไม่ยากนะข้อนี้นะครับข้อ5ตอบช้อยข้อที่2นะครับถูกต้อง2ข้อนะครับนะโอเคนะครับ ไปต่อทุกคนครับไปต่อนะครับข้อห้าผ่านไปแล้วนะนะครับห้าข้อแล้วนะทุกคนครับต่อไปครับต่อไปวันนี้ได้ทบทวนหลายเรื่องเลยนะครับจาไว้นะทุกคนครับทุกวันพุธนะฮะเอกคณิตศาสตร์เรามีนัดก,นก Led นันนะครับแล้วก็วันอื่นๆนะครับวันอื่นในเพจของอาจารย์มีข้อสอบให้ทํากันประมาณสักทุ่มสองทุ่ม,มเนีย่ยมีข้อสอบให้ทํามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับนะฮะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันบางข้อก็เป็นข้อสอบที่วัดเจนตะกติบางข้อก็เป็นข้อสอบที่วัดเกี่ยวกับความคาดเคลื่อน ทางด้านเกี่ยวกับอคอนเซปชวลนะครับหรืออะไรเขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะ่ะมโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในทางคณิตศาสตร์นะครับนะบางคนยังตอบไม่ได้เลยบางทีนะครับนะเพราะนั้นมานทำข้อสอบกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับวันอื่นๆนะวันพุธเจอกันไลฟ์สดครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะครับเจอกันอ่ะทุกคนครับข้อที่หกครับข้อหกกำหนดให้สามยกกำลัง x อส่วนสี่คูณกับสองยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสิบสอง เท่ากับ24เขาถามว่าข้อใดถูกต้องเอาละครับทุกคนกระจายได้ไหม12เนี่ยกระจายได้ไหมได้ปะ12กระจายได้ไหมได้เพราะมันคือคูณกันมันมีสมบัตินะครับของเลขยอมรังสามารถคูณกระจายเข้าไปได้เพราะนั้นตรงนี้ทุกคนคูณกระจายเลยอย่ารอครับคูณกระจายเข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นเรา,เา12คูณกระจายเข้าไปนะครับเราจะได้ว่าตรงนี้ กลายเป็นสามยกกำลัง x ส่วนสี่คูณกับสิบสองเนี่ย x ส่วนสี่นะครับคูณกับสิบสองกระจายเข้าไปแล้วสี่ต่อสิบสองเหลือสามแสดงว่าสุดท้ายตรงนี้มันจะเหลือสามครับก็จะเหลือสามกำลัง x สามยกกำลังกำลังสาม x สิ่งสามกำลังสาม x นะครับต่อไปคูณกับสิบสองคูณกระจายเข้าไปมันจะเจอกับหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับแล้วก็คูณสิบสองก็จะกลายเป็นสามเช่นเดียวกันนะครับสามเช่นเดียวกัน ก็ได้เป็น2กําลังสามเท่ากับ24แหมใครคิดเลขไวๆข้อนนี้ถือว่าถือว่าไม่ยากนะข้อนี้น้องคิดเลขไวๆเนี่ยถือว่าไม่ยากเลยทุกคนครับ2กําลังสามมาได้8ใช่ไหมครับทุกคนแล้วมันคูณอยู่นี่นะตรงนี้ได้8ครับแล้วมันคูณอยู่แล้วก็ย้ายไปหารกับ24นะครับแก็ขึ้นไปตัด24ได้3เหมือนกันตรงนี้ก็ตัดได้3เหมือนกันแสดงว่าเราจะได้เป็น3กําลัง 3x เท่ากับ ยี่บส่ส่วนแก็จะได้เป็น3ามเห็นไแลวทุกคนดูคันไม้คันม,มือไหมครับ3มันคือต้อง3ามกำลัง1นใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะสมันคือต้อง3ามกำลัง1เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพวกเราจะได้เป็น 3x มเเท่ากับหเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสจบครับเพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสแต่น่าเสียดายค,คุณครูครับ เขาไม่ได้ถามค่า x ครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องครับผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกัน x เราเนี่ยมันไปอยู่ในช่วงไหนนะ x ของเราเนี่ยมันไปอยู่ในช่วงไหนทุกคนครับช้อยข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งครับ x เรามีค่ามากกว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องแต่มันน้อยกว่าหนึ่งส่วนสี่ไหมไม่ครับหนึ่งส่วนสามมันมากกว่าหนึ่งส่วนสี่อีกแสดงว่าข้อหนึ่งไม่ใช่ต่อไปข้อสองครับ เอของเรามากกว่าเท่ากับเศษหนึส่วนสแต่น้อยกว่าทาน้อยกว่าหนส่วนสใช่ไหมทุกคน1นส่วนสเราเนี่ยมากกว่า1นส่วนสแต่น้อยกว่า1นส่วนสก็ถูกต้องครับเพราะ1นส่วนสมันคือ0.5ใช่ไหมครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับ X ของเรามีค่ามากกว่า1นส่วนสแต่น้อยกว่า1นส่วนสครับตอบช้อยข้อที่สครับได้ไหมได้ไหม สิทธิ์เก่าปี61ครับตอนนี้แวะมาดูข้อสอนหนึ่งแล้วโอ้โหนะฮะกลับมารู้สึกฟอมฟอร์มตกไปเยอะนะฮะไม่เป็นไรคุณครูครับฟอมตกไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวขั้นเราต้องได้นะครับขั้นเราต้องพัฒนาขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นพออเป็นรองพออนะครับนะเนาะสิทธิ์เก่าปี61ครับโอเคครับขอให้ก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการครูนะครับนะคุณครูสรลวิทย์นะครับนะอะต่อไปครับอาข้อสองผ่านไปแล้วนะตอบช้อยข้อ2นะครับข้อ6ไปแล้วต่อไปข้อท วันนี้บอกไปแล้วนะยังอยู่ในตีมของ o n e นะครับทีมของ Onet นะครับเป็นทีมโ o ็ิลรุนๆเลยนะครับใครที่ดูอยู่ข้อสอบ Onet ม .6 เนี่ยนะครับก็ล้อเรียนมาเลยนะครับล้อเรียนมาลอกลงมาเลยเขาไมา่เรียกว่าล้อเรียนดีกว่าลอกลงมาเลยนะครับนะลอกมาใส่ในนี้เลยนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่7ครับกําหนดให้ประพน์ จอยจอยจ้อยจอออยจอยไม่เอกจอยไม่โทรจ้อยนะครับโอเคนะอาจารย์ตกภาษาไทยครับน้องครับนะจ้อยเป็นคนตรงต่อเวลานะครับนะและไม่ใส่ตาน,นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับต่อไปจ้อยเป็นคนตรงต่อเวลาก็ต่อเ,อเมื่อจ้อยใส่นาฬิกาข้อมือนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับเอ๊ข้อสอบวันนี้อะไรเอ่ยตักกศาสตร์ครับเรื่องนี้คือเรื่องตักตกศาสตร์ครับซึ่ง ไม่ยากสําหรับพวกเราแน่นอนครับทุกคนเขาบอกว่าจ้อยเป็นคนตรงตรงตรงจ้อยต้อยจ้อยนะครับจ้อยเป็นคนตรงต่อเวลานะครับและไม่ใส่เว้นตามีค่าความจริงเป็นจริงครับนี่เขาบอกตรงนี้เป็นจริงแสดงว่าประพจน์ทั้งหมดมันเชื่อมด้วยและนะครับแสดงว่ามีค่าความจริงเป็นจริงทุกคนครับและมีค่าความจริงเป็นจริงหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นจริงทั้งคู่ใช่ไหม หน้าจริงหลังจริงหมายความว่าอะไรคุณครูจ้อยเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นจริงไม่ใส่แว่นตาก็เป็นจริงครับนี่นี่คือการแกะไปแกะมาค่อยๆค,ครับค่อยๆแกะออกมานะฮะใครได้คําตอบพิมพ์คําตอบมาเลยนะคุณครูพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับนะไม่ต้องรอครับนะอาจาร,รย์อยากจะรู้ว่าพวกเราทําได้มากหรือน้อยหรือมากหรือน้อยยังไงหรือทําไม่ได้เลยหรือ ทำแล้วตอบผิดนะครับเราอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตรงไหนรอบหน้าอาจารย์จะได้ข้อสอบมาอีกนะครับอาทิตย์หน้าจะได้เอาข้อสอบสไตล์เนี้ยหมายพวกเราอีกนะครับนะม่จะเป็นต้องข้อนี้นะข้ออื่นด้วยพิมพ์คําตอบกันมาเยอะๆนะครับนะอ่ต่อไปต่อไปครับเราได้แล้วจ้อยเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นจริงนะครับไม่ใส่แว่นตาเป็นจริงนะครับต่อมาครับจ้อยเป็นคนตรงต่อเวลาก็ต่อเมื่อทุกคนดูตัวเชื่อมตรงนี้ครับก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อท่องไงฮะ เหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จนะฮะจำได้ปะมีค่าความจริงเป็นเท็จครับอ้าวแต่ทุกคนรู้นี่ครับว่าจ้อยเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลาจ้อยจ้อยจ้อยนะจ้อยจ้อยตรงต่อเวลาเป็นจริงใช่ไหมฮะ,ะแสดงว่าแล้วเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จคุณครูครับเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมแสดงว่าใส่ในาฬกาข้อมือเนี่ยต้องมีค่าความจริงเป็น เท็จด้วยเพราะมันต้องไม่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าทั้งหมดมีค่าความจริงเป็นเท็จมันต้องไม่เหมือนกันนะครับนะอเพราะนั้นเราได้ตามนี้เลยครับคนตรงต่อเวลาเป็นจริงไม่ใส่แว่นตาเป็นจริงใส่ในกาข้อมือเป็นเท็จครับอมีคนบอกข้อสามครับครูอเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับเราได้ทั้งหมดแล้วนะพิมพ์คําตอบมาได้เลยคุณครูครับพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับนะต่อมาครับข้อถามอะไรครับ เขาไม่ได้ถามข้อใดถูกข้อใดผิดครับเขาถามว่าประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จอ้าวเราทุกคนจะต้องมานั่งหาแล้วว่าข้อใดในสี่ข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ่ะเริ่มครับแล้วก็แอบใส่กอนเลยจะได้รู้ว่าข้อไหนเป็นจริงข้อไหนเป็นเท็จนะครับถ้าอ้าวถ้าแล้วอม่แล้วครับถ้าจ้อยใส่นาฬิกาข้อมือใครมันคิดชื่อเนี่ยนะพูดยากแค่ไหนเลยนะจ้อยใส่นาฬิกาข้อมือนะครับนะ ใส่นาฬิกาข้อมือมีค่าความจริงเป็นจริงใส่รอไปเลยนะครับต่อไปจ้อยไม่ใส่แว่นตามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับอ้าแสดงว่าท่าแล้วจริงแล้วจริงเป็นจริงไม่ตอบเขาต้องการว่าข้อไหนเป็นเท็จนะครับนะอ่าต่อไปครับข้อ2ครับถ้าจ้อยใส่นาฬิกาข้อมือแล้วจ้อยใส่แว่นตาเริ่มครับใส่นาฬิกาข้อมือใส่นาฬิกาข้อมือเป็นเท็จอ้าวท่าแล้วครับ ถ้าแล้วขึ้นต้นด้วยเท็จเป็นจริงแน่นอนนะครับขึ้นต้นด네้วยเท็จเป็นจริงแน่นอนต่อไปจอยจ้อยใส่แว่นตาจ้อยใส่แว่นตาอ้าวจ้อยไม่ใส่แว่นตาเป็นเท็จจ้อยไม่ใส่แว่นตาเป็นจริงดูดีๆนะครับคุณครูครับจ้อยไม่ใส่แว่นตาเป็นจริงแต่ข้อนี้ใส่นะจ้อยข้อสามนี้ใส่ so แสดงว่าเป็นเท็จครับแสดงว่าเป็นเท็จโอเคไหมฮะต่อไปก็ต่อเมื่อ จ้อยใส่ในกาข้อมือจ้อยใส่ฬิกาข้อมือจ้อยใส่ในกา,ข,นกาข้อมือเป็นเท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงนะครับสแสดงว่าข้อหนึ่งเป็นจริงสองเป็นจริงสามเป็นจริงข้อนี้ตอบข้อในไม่จริงครับตอบช้อยข้อสี่ครับไม่จริงครับนะะข้อสี่ไม่จริงยังไงคะเอามาดูครับจ้อยใส่แว่นตานะครับจ้อยใส่แว่นตาใส่แว่นตาใส่แว่นตาเป็นเท็จครับใส่แว่นตานะครับเ <That 's good. S 2> <spinach> พราะไม่ใส่เป็นจริงนะฮะต่อไป แต่แต่แต่แดแดแดแแต่คืออะไรครับบางคนบอกหนูเรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยมีและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วแต่เป็นอะไรครับแต่เป็นแระครับแต่ตัวนี้มันคือเชื่อมด้วยแระนะครับนะมันเชื่อมด้วยแร่ไม่ใส่ในกาข้อมือตัวนี้ไม่ต้องหาแล้วเชื่อมด้วยแระถ้าขึ้นเท็ตตัวหนึ่งมีค่าความจริงเป็น เท็จแน่นอนคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับเรื่องนี้ต้องวัดความรอบคอบเลยนะครับนะต้องค่อยๆดูนะครับว่าประโยคไหนเป็นจริงประโยคไหนเป็นเท็จนะครับค่อยๆค,ค,คุณครูครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับทุกคนครับไปต่อไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อนะครับไปต่อข้อที่แปดครับข้อที่แปด ทุกคนยังไหวไหมครับแ,แต่เท่ากันแล้วครับเยี่ยมมากนะครับข้อที่8ครับกำหนดให้ a b c d เป็นจำนวนจริงใดๆโดยที่ a b c d เป็นลำดับเลขคณิตทุกคนไฮไลท์ครับเป็นลำดับเลขคณิตเขาถามว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ a เท่ากับ a บวก c ลบ d ใช่ไหมขอไข b เท่ากับ a บวก c หารด้วย2ใช่ไหมข้อควาย d เท่ากับ a ลบ b a บวก b บวก c หารด้วย3ใช่ไหมนะครับเขาถามว่าใครเป็นจริงบ้างนะครทุกคนครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า a b c d ของเราเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะครับหรือถ้าเราพวกเราเรียก a s ใช่ไหมครับ arithmetic sequence นะครับเรารู้แล้วว่าเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าน้องสามารถแทนตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับ ถ้าเป็นลำดับเลขคณิตจริงเนี่ยเราก็เอาเลขง่ายๆเลยครับนะสองสี่หกแปดเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมฮะแล้วก็แทน A เป็นสองบเป็นสี่ีเป็นหกดีเป็นแปดเลยถ้าตัวนี้เป็นจริงสแสดงว่าก็เป็นจริงทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะเป็นตัวแทนของลำดับเลขคณิตเลยนะครับเพราะฉนั้นเรามาดูกอไก่ก่อนเลยนะครับกอไก่ A เท่ากับบบวกซลบดี D, ใช่ไหมแล้วก็แทนเลยครับ A คือ2เท่ากับ b ีบวกซ B บวก C เป็น10 -D ลบ d ก็เป็น4บวก6ลบ8ก็กลายเป็นเท่าไหร่นะครับได้2เหมือนกันนะแสดงว่ากอไก่เนี่เป็นจริงไหมจริงไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์อยู่นะครับให้ลำบากไม่ต้องเลยนะต่อไปขอไข่ครับขอไข่จริงไม่จริง A บวก C หารด้วย2 B B ของเราคือ4เท่ากับ A บวก C A คือ2 C คือ6 2บวกหหารด้วย2 ถูกไม่ถูก2อบวกหเป็น8ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดเราก็จะได้เป็น4เหมือนกันถูกเห็นไหมฮะต่อไปข้อควายครับข้อควายดี D เท่ากับ a อบวกบบวกซหารด้วย3จริงๆเนี่ยหลายคนนั่งอยู่เนี่ยเราคิดในใจก็ได้จริงไหมอ่าดี D ของเราคือ8ครับแล้วก็เอาที่เหลือครับ a อบวกบบวกซหารด้วย3 A คือ2 C งซีอ่าคือ4 2่สบวกสีคือ6ครับแล้วหารด้วย3 2มสบวกสบวกหเป็น12 หารด้วยสามก็คือเป็นสี่อ้าวเท่าไหมเนี่ยแปดไม่เท่ากับสี่แนะ่เพราะนั้นขอควายผิดครับคําตอบข้อนี้มีถูกสองข้อครับคือก็ไก่ถูกขอไข่ถูกครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบก็ไก่ถูกขอไข่ถูกมีถูกสองข้อครับตอบช้อยข้อที่สองครับอ่าข้อนี้ตอบช้อยข้อสองครับนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยเป็นไงบ้างนะครับมา น้องทัดบ,บอกข้อเมื่อกี้พาดที่นิเศษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆดูนะครับใครที่ตอบมาแล้วผิดเนี่ยมันจะจําได้ว่าประเด็นเนี้ยฉันเคยผิดมาแล้วนะครับตอนอยู่ในห้องสอบเราจะเห็นเองครับว่าเอ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่มันไม่ใช่มันใช่สิ่งที่เราเคยทํามาแน่นะครับล้าทาแบบนี้ไม่ใช่แล้วเราจะรู้เองนะครับเราจะเห็นแล้วเราจะจาได้คณิตศาสตร์ต้องอาศัยทักษะครับต้องฝึกเป็นประจำคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาเอกต้องมาอ่านกันวันสองวันก่อนสอบเจ็ดวันก่อนสอบ หนึ่งเดือนก่อนสอบพี่ยังบอกว่ามันน้อยไปเลยนะครับเพราะนั้นใครมีเวลาเตรียมตัวตั้งแต่วั is is uh, นนี้ซะให้เรียบร้อยนะครับนะอ่าคุณครูวันนี้แปดข้อครับนะวันนี้แปดข้อทำได้แค่ไหนบ้างทำได้เท่าไหร่บ้างนะฮะวันนี้ทุกคนทำได้กันกี่คะแนนบ้างนะครับนะพิมพ์คะแนนมาให้ดูหน่อยนะครับพิมคะแนนมาหน่อยวันนี้แปดข้อครับนะคุณครูวันนี้แปดข้อครนะวันนี้แปดข้อเราได้ทําทำได้แค่ไหนบ้างวันนี้เอาแปดข้อทำได้เท่าไหร่บ้าง นะฮะอ่าเมื่อกี้เสียงเสียงมันซ้อนนะครับอ่าเราทาได้กัน8ข้อกี่คะแนนครับวันนี้8ข้อกี่คะแนนพิมพ์คะแนนเข้ามาหน่อยครับนะพิมพ์คะแนนมา6ก8 8าแปดแปาแปดเจ็ดาแปทแปน่าแนะครับได้กี่คะแนนอาทิตย์หน้าเราสัญญากันนะครับว่าเราจะมาปรับปรุงอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับแบ่งเวลาให้กับคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับนะวันนี้8ข้อคุณครูได้ทดสอบตัวเองแล้วว่าเรา หรือเราทําไม่ได้กันมากน้อยขนาดไหนนะครับเรามาทดสอบตัวเองกันนะครับนะอทุกคนคุณครูพิมพ์คะแนนเข้ามาได้เลยครับนะได้กี่คะแนนครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะระหว่างนี้เรารอคะแนนคุณครูก่อนนะครับคุณครูได้เป็นกี่คะแนนตอบมาหน่อยนะครับตอบคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะตอบมาเลยวันนี้ได้กี่คะแนนนะครับจะรอดูคะแนนนิดหนึ่งนะครับนะอวันนี้สนุกสนานครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับนะก็เจอกันเป็นประจํานะครับ ทุกวันพุธประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะฮะระหว่างที่อาจารย์แก๊ปติวในกลุ่มรับไปด้วยนะครับนะใครอยากฝึกฝนคณิตศาสตร์นะครับก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์กันได้นะครับนะเดี๋ยววิดีโอนี้อาจารย์จะไปลงใน YouTube ต่อนะครับนะใครอยากไปดูเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมดูใน YouTube ได้นะครับอ่ะได้คะแนนมาแล้ว6กถ้แค่ะสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับหกแนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับนะใครได้เต็มยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะเอาวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคุณครูครับวันนี้ ก็สมควรแก่เวลาครับเราจะได้มีเวลาไปดูซีรงซีรีส์กันบ้างนะครับนะแบ่งเวลาอ่านหนังสือมานะครับคุณครูครับแล้วจะได้ไม่เป็นที่พึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครูผู้ช่วยครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ